เก้าอี้ที่คุณท่านนั่งอยู่ตรงนี้ราคาเท่าไหร่ครับ 210,000 บาทค่ะเอ็นเป็นพื้นดีกว่าอันนี้ตารางเมตรเท่าไหร่ครับตารางเมตรละ 67,000 ค่ะอยู่ตรงไหนได้บ้างวะผมเองเนี่ยฐานะทางบ้านเนี่ยค่อนข้างรวยอย่าใช้คำว่ารวยเลยจริงๆแล้วเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็เพิ่งไปธนาคารไปคุยเรื่องเงินกู้มาทำไมรู้แล้วต้องกู้เงินอีกอะธนาคารนะกู้ผมโอ้เฮ้ยผมเคยได้ยินเรื่องความร่ำรวยของพี่เอสมาอยู่บ้างคือพี่เอสเนี่ยเวลาเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยเขาเดินทางด้วยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวแถมมีน้ำใจเจอน้องๆสาวๆอะไรเงี้ยชวนไปด้วยกันหมดเลยไปเจ็ตกับพี่ไหมไปเจ็ตกับพี่ไหมอย่างนี้เลยผมได้ยินอันนี้เรื่องจริงอุ้ยอันโทษครับพี่สวยมากเลยพี่นี่คือเพชรอะไรอะพี่อ๋ออันนี้เหรอเพชรเกษมอันนี้มุ่งหน้าสู่ประจวบคีรีขันธ์เลยโอ้ยาวยาวเฮ้ยแล้วเม็ดเนี่ยพี่เพชรบุรีตัดใหม่มุ่งหน้าสู่พัฒนาการจ้ะทั้งสองเส้นเลยเหรอจริงๆแล้วเนี่ยเทมมี่อยากให้คนได้เรียนรู้เข้าใจเกี่ยวกับชีวิตคนรวยจริงนะจากนี้ไปมันอาจจะดูหน้าเหมือนไส้นิดนึงอะแต่คนเขารวยจริงๆเขาใช้เงินจริงๆอยากให้ดูนะดูจนจบคุณจะเข้าใจคนรวยมากขึ้นส่วนมากปกติพวกเราไม่ค่อยใช้เงินสดเท่าไหร่แต่พอดีวันนี้ว่าจะมาช้อปปิ้งนิดๆหน่อยๆผมก็เลยเอาเงินที่เหลือจากการลองฐานตู้เย็นเอามาใช้วันคนใช้บ้านผมเนี่ยล่าสุดผมบอกเฮ้ยขึ้นไปใช้กระจกชั้นบนหน่อยชั้นบนสุดโอ้โหตกลงมาครับเป็นไงยังไม่เป็นไรเพราะตอนนี้ยังลอยอยู่ในอากาศตอนนี้ถึงยังตอนนี้ถึงหรือยังตอนนี้น่าจะยังไม่ถึงพื้นเพราะว่าถ้าถึงพื้นเนี่ยเขาน่าจะโทรเข้าเครื่องนี้อ๋อเพราะว่าถ้าใช้เสร็จเนี่ยทิ้งเลยเฮ้ยเอาคุณใช้ซ้ำกันเหรอที่บ้านผมใช้ก็ทิ้งเลยเนี่ยเพราะนี่มีอ้าวอีกเครื่องหายไปไหนเนี่ยอยู่นี่อยู่นี่ทำไมนาฬิกาหายเรื่องนะครับท่านเอาไว้ดูเวลาของหลายๆประเทศเพราะว่าที่บ้านเนี่ยมีธุรกิจอยู่หลายๆประเทศโมซัมบิกบ้างพื้นฐานบ้างอันนี้ไม่เดินแล้วนี่อันนี้เฮ้ยจริงจริงกลางเท้าเดียวไม่ใช่อันนี้โดนกักบริเวณใครติดเนี่ยไม่ใช่แค่พี่เอสนาฬิกาพี่คัทก็สวยให้ดูเพชรนิดนึงเป็นอย่างนี้เป็นไงบ้างนี่คนไม่รวยเนี่ยเขาจะไม่รู้เทคนิคเพราะว่าเราจะใส่แว่นดำกันตลอดเพราะว่าบางทีเฮ้ยไปเจอกันในงานบอลรูมอะไรเงี้ยแสงเพชรมันเข้าตายังไงไม่ต้องห่วงนะจ๊ะมีให้เหมือนกันเฮ้ยขอโทษแว่นนี้น่าจะเป็นของมีแบรนด์พูดถึงแบรนด์เนมอยากให้ดูเข็มขัดผม Gucci Belt งูมันเลื้อยเข้ามาอยู่ที่เอวเฮ้ยเฮียยิงด้วยอันนี้รุ่นใหม่ล่าสุดเพิ่งซื้อมาใส่ยังไม่ชินวันนี้ใครทนไม่ได้ผมอยากให้ปิดนะมันจะดูเหม็นๆหน่อยเพราะว่ามันรวยจริงๆวันนี้ผมพามาช้อปปิ้งเนื่องจากลักชูรี่อย่างคุณผมอยากให้คุณไปเจอนี่เขาเรียกว่าเฟอร์นิเจอร์จากอิตาลีเชิญด้านไหนครับคุณท่านก็ผมไปเชิญคุณท่านเชิญแต่นิดนึงครับคุณท่านสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ้าวจอยจำได้ไหมจ๊ะครั้งนี้แล้วพี่มาซื้อของจอยไม่ใช่ค่ะหนูพัชชาค่ะไปถูกแล้วนะครับท่านอันนี้คือไม่มีกระเป๋าใส่หรอคะเป็นเจตังค์ของตู้เย็นของคุณท่านโอ้ผู้จ่ายดีมากจ้ะคุณท่านจำชื่อร้านได้ไหมคุณท่านรบกวนชื่ออ่านชื่อร้านกันนิดนึงฟักดีโอโรขายกาแฟเหรอจ้าที่นี่คืออันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแบรนด์หลักๆอะค่ะแต่ว่าของเราตรงนี้จะเป็น O2E Supply Company Limited ค่ะที่นี่ไม่ทราบว่าขายอะไรเป็นหลักจ้าของเราก็จะเป็นในส่วนของพื้นค่ะแล้วก็จะมีเป็นผนังแล้วก็รวมไปจนถึงเฟอร์นิเจอร์ค่ะที่นี่ราคาแบบมีแบบเริ่มต้นประมาณเท่าไหร่ครับของเราจะเริ่มต้นที่ตารางเมตรละ20,000บาทค่ะถูกมากถูกขึ้นไปคุณท่านไม่แล้วน้องจะกำไรยังไงล่ะจ๊ะคือธุรกิจที่พี่ทำอยู่น้องมาทำตารางเมตรละ 20,000 คือมันเสียเวลามากๆเลยรู้ไหมจ๊ะหนูออกจากงานนะจ๊ะแล้วหนูก็ไปเที่ยวหนูต้อง work life balance นะจ๊ะแล้วก็อีกอย่างนึงอย่าไป hard work กับชีวิตเอานี้ไปนะจ๊ะอันนี้ค่าเทอมอันนี้ไปซื้อคอนโดอย่าขอโทษนะจ๊ะอย่าทำงานหนักเพราะว่าเล็บหนูทำมาเดี๋ยวมันไม่สวยนะ อย่าให้เก็บอันนี้เอาไว้แล้วก็เนี่ยเงินไม่หมดเมื่อไหร่มาบอกที่บ้านเดี๋ยวพี่จะดึงจากใต้ตู้เย็นมาให้ยังมีที่หนุนไว้ใต้ตู้เย็นอีกเยอะมากเลยอะค่ะไอ้เล่นรวยไม่ชัดแต่ตอนนี้เล่นหญิงอะชัด คุณขอคุณสรุปให้ผมฟังอีกทีนิดนึงที่นี่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านงานไม้ไม่ว่าจะเป็นพื้นหรือผนังหรือลักษณะของเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านต่างๆที่นี่มีหมดเลยนะที่นี่คือ number one เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปโซนด้านในก่อนเลยนะคะได้เลยจะฝากของเลยไหมถอดแหวนแล้วกันผมได้ค่ะตรงนี้มีบริการรับฝากของพอดีเลยค่ะอ๋อตรงนี้รับฝากของใช่ค่ะอันนี้เดี๋ยวฝากไว้นะแต่ถ้าใครขโมยไปก็ไม่ต้องไปตามนะหนูเหนื่อยนะปล่อยเขาไปให้เขาไปเลยใช่ไหมจ้าที่บ้านมีเยอะที่บ้านมีเยอะยังเหนื่อยนะลูกไม่เอานะเดี๋ยวฝากซื้อชานมไปแก้วนึงแก้วเท่าไหร่จ้าแก้วละ80บาทค่ะ80บาท1 2 3 4 5 6 7ขี้เกียจนับพระจ้าทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นโซนของห้องครัวค่ะอันนี้โต๊ะสวยมากเลยครับนี่คือโต๊ะของที่ไหนยังไงครับตัวนี้นะคะไม้เนี่ยจะเป็นอเมริกันวอลนัทจากอิตาลีซ
ึ่งตัวเนี้ยเฟอร์นิเจอร์ของเรานะคะคือเราจะทำจากไม้ที่เป็นไม้จริงทั้งชิ้นเลยลูกค้าเนี่ยก็สามารถออกแบบเองได้ไม่อยากได้ทรงนี้ก็ได้อยากจะได้ขาเป็นแบบอื่นเพื่อให้รองรับกับคฤหาสน์ของท่านนะคะดีมากดีมากเพราะล่าสุดพี่ไล่คนรถพี่ออกเหมือนกันบังอาจเรียกว่าแมนชั่นแต่ว่าพี่ต้องการให้เรียกว่าคฤหาสน์ครับผมจะบอกว่ามาให้นี่ไล่รอยต่อทอเต็มผืนมากเลยนะตัวนี้ประมาณ3เมตรเลยนะคะ3เมตรเหรอครับตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้ราคานะคะไม่แพงมากเหมาะสำหรับท่านมากๆเลยเหมาะกับคุณท่าน 890,000 บาทค่ะแสนน้อยจะกำไรไหมเอาที่บอกหน่อย800,000กว่าเดี๋ยวมันคูณแจ้งเจ้าของนะครับพอดีพี่ไปรูปใต้โต๊ะไว้นิดนึงอาจจะมีรอยรูปไม่ดีคุณท่านท่านอย่าไปรู้ว่าคุณท่านอย่าไปรู้ว่าแล้วจานอันนี้ของจานของเรานี่เป็นแบบ Hermes ค่ะเฟอร์นิเจอร์ของเราอะค่ะงานผลิตของเราเนี่ยเทียบเท่ากับ Hermes เลยค่ะขอโทษเก้าอี้แบรนด์อะไรนะจ๊ะอาเต้โปโต้ค่ะตัวนี้พี่เคยใช้แล้วไม่ทนนะจ๊ะหมาที่บ้านทำพังนี่นะหมาที่บ้านพี่เลี้ยงสิงโตไว้แล้วมันขึ้นไปหยดแบบยืนเล่นอะไรเงี้ยสิงโตขาวน้องเคยมีไหมจ๊ะไม่เคยเลยไม่เคยมีใช่ไหมน้องไม่เข้าใจพี่เราจ๊ะแล้วก็จะมีจระเข้มั้งเคยงับไปไม่ทนเลยเพราะมันเป็นไม้ธรรมดาพี่อยากได้เก้าอี้เหล็กอะจ๊ะเดี๋ยวก่อนหยุดคุณท่านมีเลี้ยงสัตว์อะไรไหมไม่มีครับไม่เลี้ยงสัตว์เนาะคิดไม่ทันอย่าส่งเร็วกำลังตื่นเต้นกับมุกมันอยู่มันยิ้มไม่หยุดเก้าอี้ราคาเท่าไหร่เก้าอี้ที่นั่งอยู่เก้าอี้ตัวนี้ก็ราคาไม่แพงมากนะคะ120,000บาท120,000ตัวละเยอะเลยลูกค่อยๆลุกค่อยๆดึง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 วางเบาๆโอเค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 ที่ลุงที่ไม่ใช่อะไรนะมันถูกไปนิดนึงนั่งแล้วรู้สึกเขื่อนที่ราคามา120,000เพราะอะไรครับอยากรู้จังเลยเนื่องด้วยตัวไม้อ่ะค่ะซึ่งเป็นไม้อเมริกันวอลนัทที่เรานำเข้าจากอิตาลีแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเราเป็นงานทำมือทั้งหมดคือแฮนด์คราฟต์นั่นเองค่ะ20ตัวนี้ถ้าสั่งพรุ่งนี้ได้เลยไหมจ๊ะของเราจะไม่ช้าค่ะแต่ว่าจะใช้เวลานิดนึงเพราะว่างานของเราจะปานีตมากๆเดี๋ยวไม่ได้แต่ใจร้อนเพราะว่านี่ได้เวลาละเดี๋ยวมีได้ข่าวมีเสิร์ฟชาใช่ค่ะลูกค้าที่เข้ามาในโชว์รูมของเราเราก็จะมีบริการเสิร์ฟชาให้ด้วยเดี๋ยวนะแก้วนี้ก็คือเป็น MS เหมือนกันค่ะขอทานโทษนะครับมีถ้วยกระดาษด้วยตอนบ่ายผู้ดีอย่างเราก็ต้องจิบชาตื่นดีมากคุณท่านนิดนึงคุณท่านยกให้ขามันลอยไว้ลอยลอยไม่เป็นไรไม่ต้องยกไว้ทำไมมันเป็นเพื่อผมไม่ทราบว่า Hermes เนี่ยเป็นก๊อปของยี่ห้อที่ที่บ้านผมใช้หรือเปล่าที่บ้านผมเป็นตัว Y ไม่ใช่ตัว H แบบนี้เป็นตัว Y เป็นตัว Y เหรอ Hermes ขอทีนึงเล่นคำไม่ค่ะโซนนี้ก็จะเป็นโซนห้องรับแขกค่ะจะเห็นได้ว่าโซนนี้ก็จะนั่งสบายมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะถามนิดนึงก่อนเลยเก้าอี้ที่คุณท่านนั่งอยู่ตรงนี้ราคาเท่าไหร่ครับที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะราคา1ตัวก็จะ 210,000 บาทค่ะเดี๋ยวคุณจะย้ายไปนั่งโต๊ะใช่ไหมโต๊ะเท่าไหร่ครับโต๊ะเท่าไหร่เกือบครึ่งล้านได้ค่ะเดี๋ยวเป็นพื้นดีกว่าเป็นพื้นดีกว่าเป็นพื้นดีกว่าพื้นของเราก็จะเป็นงานอินเลย์ค่ะเป็นการประกอบแต่ละชิ้นเข้ามาให้มันเป็นลวดลายอันนี้ตารางเมตรเท่าไหร่ครับตารางเมตรละ 67,000 ค่ะอยู่ตรงไหนได้บ้างวะผนังก็สวยมากเลยนะครับอันนี้ผนังก็จะเป็นงานอินเลย์เหมือนกันตารางเมตรละ 33,000 บาทเดี๋ยวระหว่างที่เรากำลังตื่นเต้นกันราคาคุณดูพี่ชายผมนิดนึงอ่ะก็ดีคุณดูพี่สาวผมนิดนึงไอ้ 30,000 นี่คือเงินสกุลอะไรอ่ะจ๊ะไทยค่ะเงินไทยไทยบาทอ๋อจริงๆคือช่วงนี้ต้องบอกก่อนว่าพี่อ่ะถือยูโรไว้เยอะซึ่งช่วงนี้มันอ่อนพี่ก็เลยมาถือเงินสกุลอื่นอาจจะเป็นพวกแบบฟรังสวิสเป็นเงินสกุลยูกิโอจ้ะใช้ได้ทุกงานเลยตั้งแต่งานกงเต็กนะจ๊ะแจยิงอาม่าจ๊ะเคยใช้มั้ยจ๊ะเคยใช้อยู่อันนี้มันจะถูกกับความร้อนมากแล้วก็ยังมีโซฟาด้วยไม่เป็นงานไม้ก็ทำเหรอครับใช่ค่ะแต่ว่าของเราจะมีเป็นไม้เสริมเข้ามาด้วยข้างล่างเป็นขาตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้นะคะราคาจะอยู่ที่ประมาณ 500,000 ค่ะฟังทีฟังแล้วราคาดูแพงแต่อย่างที่บอกไม้เขาดีมากแล้วนี่งานเขาเรียกว่างานออกแบบแบบที่คุณไม่เคยมาที่ไหนมาก่อนแล้วเรื่องแบบคุยกับเขาได้นะคือมีให้เลือกใช่ไหมครับใช่ค่ะเราจะมีเป็นพื้นไม้เป็นลายไม้ให้เลือกด้วยซึ่งดีไซน์ของเราเนี่ยมันจะเป็นอาร์ตดีโคซึ่งต้องบอกเลยว่าอันนี้มันเป็นดีไซน์เป็นสไตล์ที่มาจากยุโรปเรียกได้ว่าเราเป็นเจ้าแรกๆเลยที่นำเข้ามาให้คนไทยได้ชมกันอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเฟอร์นิเจอร์เนี่ยค่ะตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์จะอยู่ในห้องอาหารก็ได้หรือว่าจะเป็นโซนรับแขกก็ได้
อันนี้เหมาะกับการเป็นโต๊ะกินข้าวแบบกึ่งๆคนจีนนะเพราะมีนี่มีที่หมุนจานด้วยอันนี้วัสดุเป็นอะไรครับเป็นสแตนเลสค่ะอันนี้สวยเลยอ่ะไม่มีอะไรสำคัญกว่านี้ครับราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้630,000 บาทค่ะ600,000นี่รวมเก้าอี้ไหมครับไม่รวมค่ะเก้าอี้ก็คงๆตัวประมาณแสนกว่าใช่ค่ะประมาณ120,000ค่ะขอโทษนะจ๊ะอันนี้กันน้ำจิ้ม6ไหมจ๊ะกลับมานี่เป็นผนังเหมือนกันแต่เป็นอีกร้านนึงนะอันนี้จะมีนูนออกมาด้วยตัวนี้จะเป็นตัวลายพินารีค่ะตัวนี้เนี่ยมันก็จะเพิ่มในส่วนของเลเยอร์ขึ้นมาให้แบบว่าดูมีมิติมากยิ่งขึ้นถามนิดนึงอันนี้ที่ดูเหมือนจะเป็นแบบแต่งเสร็จเรียบร้อยมาแล้วมีแบบคัสตอมไหมจ๊ะแบบเกิดเราไม่ชอบไอพี่อยากได้ลายที่มันแตกต่างเนี่ยถ้าเกิดใครมาเดินโชว์รูมเนี่ยก็ต้องแบบนึกออกไหมซื้อของที่มันเป็นของโชว์ซึ่งพี่ไม่ชอบของโชว์แต่พี่ชอบโชว์ของพี่ชอบโชว์ของนี่เลยค่ะโซนด้านหลังที่ชาบอกไปนะคะว่าลูกค้าเนี่ยสามารถมาเลือกออกแบบได้ตามความต้องการของลูกค้าเลยสามารถคัสตอมได้ซึ่งแสดงว่าถ้าผมมีลายคิดมาจากบ้านเลยเพราะผมอยากได้ลายแบบนี้ก็ให้ทางนี้ได้ได้เหมือนกันค่ะนี่ไงนี่คือตัวอย่างลายอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของลายไม้อะค่ะที่เราจะให้ลูกค้ามาเลือกอยากจะให้แบบว่าใส่ดีเทลลงไปจะใส่เป็นทองเหลืองก็ได้หรือว่าจะใส่เป็นสแตนเลสเข้าไปด้วยก็ได้แต่ไม่ใช่มีแค่นี้นะนี่ให้ดูอีกลายนึงตัวนี้นะคะก็จะเป็นเซรามิกค่ะที่เพิ่มเข้าไปเห็นเลขมั้ยครับโทษทีพี่เอส8ครับ8โอเควิ่งเลยนะครับวิ่งทันมั้ยครับ8อ่ะลองดูอันอื่นดีกว่าพี่เอสอันนี้ดึงไม่ออกฮะโทษทีครับอันนี้ป่ะจูนนิดหนึ่งจูนนิดเดียวครับจูนนิดเดียวตารางเมตรเท่าไหร่จ๊ะเริ่มต้นนะคะที่20,000บาทแล้วก็แล้วแต่ลายแล้วแต่ที่ลูกค้าจะเลือกว่าจะให้ใส่อะไรเข้าไปลูกเล่นอะไรต่างๆอีกด้วยคือเรียกได้ว่าเรารับลูกค้าแบบหลากหลายค่ะเขาสามารถฝังหลายๆอย่างลงไปนะเมื่อกี้นักสกิทผมบอกว่าช่วยออกแบบแบบฝังภรรยาลงไปหน่อยเหรอใช่แล้วเราฝังให้ฝังแบบความน่ารักนะเอาดิพูดหน่อยดิเอาหน่อยดิมันบางทีเรื่องเล่นๆก็อย่ามาพูดดิพี่อยากจะบอกว่าตรงนี้พี่เสียเวลามากเลยมีโซนอื่นให้ดูอีกไหมเพราะว่าปกติพี่ใช้ทำเหมาเอาสมมติเราเซ็นกันไปเลยเช็คแบบใบหนึ่ง200ล้านแล้วให้เขาทำให้เสร็จเพราะพี่ไม่ค่อยเลือกหรอกจากเสียเวลาพี่ใช่แล้วเวลาก่อนออกยาวไอ้เบสลืมไปคืนก่อนนะแต่ว่าอันนี้ว่าจะตะโมยอยากให้ดูตรงนี้นิดนึงตรงนี้เขามีตัวเลขเขาบอกว่า identity number 003แสดงว่าในโลกนี้อาจจะมีแบบนี้ประมาณแค่3อันผมมาชอบลายนี้เป็นการส่วนตัวลายนี้สวยเลยอ่ะแล้วมาดูนี่อีกอันนึงดีกว่าจะเป็นอีกหนึ่งลายค่ะเป็นมากิต้าก็คือมันจะมีการฝังหินลงไปค่ะแล้วก็มีทองด้วยอันนี้ก็สำหรับลูกค้าที่แบบอยากได้ลูกเล่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นไม่ซ้ำใครค่ะมีอันไหนที่เก็บเสียงไหมจะซื้อให้พี่โค้ชเพราะว่าเขาเป็นคนนอนกลนจริงใจชาวบ้านลูกค้าอยากจะได้แบบเก็บเสียงเราก็เลยพามาดูทางด้านนี้จะเป็นไมค์ค็อกค่ะไมค์ค็อกเนี่ยค่ะจะสามารถเก็บเสียงได้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการซอฟแรงได้ด้วยเวลาอย่างของตกจะมีทั้งเป็นไมค์ค็อกแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีเป็นไมค์ที่แบบเป็นเสมือนไมค์จริงเสมือนไมค์จริงอ๋อทำมาจากไมค์ค็อกแต่ว่าเอามาทำไมค์เป็นไมค์อื่นใช่ค่ะก็จะมีไมค์โอ๊คไมค์อะไรต่างๆแล้วแต่ลูกค้าเลยอ่ะไปเรื่องสำคัญดีกว่าราคาประมาณเท่าไหร่ครับตัวนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าลูกค้าทุกท่านสามารถจับต้องได้เพราะว่าราคาเนี่ยอยู่ที่หลักพันเท่านั้นเองอะไรเสียได้ยินหลักพันแล้วชอบถ้าหลักพันก็เหมาะกับพี่เอสแล้วเพราะปกติเขาซื้อหลักพันตลอดใช่เท่าไหร่ครับพี่เอส 2,500 บ้าง 6,000 บ้างแต่ไม่เกิน 6,000 เพราะว่ามีลูกแล้วเสียดายเงินเรื่องไม้เนาะไม้แล้วอันนี้ครับตัวนี้จะเป็นตัว Quick Step นะคะซึ่งเป็นตัวไม้ Hybrid Engineer ของเราค่ะหน้าตาเราโง่อยู่แล้วนะครับมันคืออะไรเอ่ย Hybrid คือธรรมดาเวลาเราปูพื้นไม้ที่บ้านเนี่ยถ้าใครใช้ไม้จริงตารางเมตรนึงมันจะแพงมากเขาก็เลยสร้างไม้ชนิดนึงขึ้นมาเขาเรียกว่าไม้ Engineer ให้นึกถึงไม้แผ่นนึงนะด้านล่างเนี่ยจะเป็นไม้อัดแต่พื้นด้านบนที่สัมผัสกับเท้าเราจริงๆเนี่ยประมาณ2มิลถึง4มิลเนี่ยจะเป็นไม้จริงมันก็จะถูกลงแต่พอเป็น Hybrid Engineerไม่รู้แล้วคืออะไรครับคือ Hybrid Engineer นะคะตัวนี้เนี่ยก็จะมาแก้ไขปัญหาของ Engineer ค่ะจะแก้ไขในเรื่องของปัญหารอยนะคะที่เวลาแบบว่าเราเดินอยู่บนพื้นไม้เนี่ยก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ค่ะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยถูกกว่าด้วยเดี๋ยวเราจะมีโซนนะคะทดลองให้สำหรับคุณลูกค้าได้ดูกันด้วยโซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนที่เราให้ลูกค้ามาทดลองกันเดี๋ยวเราจะเริ่มการทดลองเลยนะคะเริ่มจากตัวนี้ที่เราขัดหม้อกันจะรู้ว่าตัวนี้นี่แบบว่าขัดไปแล้วเป็นรอยแน่นอนตัวนี้จะเป็นไม้จริงค่ะเพราะเราขัดไปให้ดูนี้มันจะมีฝุ่นขึ้นมาเป็นฝุ่นไม้แล้วก็เป็นลายนะเห็นไหมว่าเป็นรอยถ้าเป็นอันนี้ครับทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นควิกสเต็ปของเรานะคะขูดไปเลยค่ะไม่มีฝุ่นเห็นไหมคะแล้วก็ไม่มีรอยด้วยชัดเจนทางด้านนี้ก็จะเป็นในส่วนของการทดสอบในเรื่องของน้ำค่ะทางด้านนี้ก็จะเป็นในส่วนของไม้ปกติตามท้องตลาดทั่วไปจะเห็นได้ว่าเราขังน้ำไว้เนี่ยหนึ่งอาทิตย์น้ำเนี่ยมันจะมีการซึมเข้าไปในพื้นไม้มันก็จะเกิดเชื้อราแต่ถ้าเป็นในส่วนของไม้ของเราค่ะน้ำเนี่ยขังไว้หนึ่งอาทิตย์
่นเดียวกันแต่จะเห็นได้ว่าน้ำเนี่ยจะไม่ซึมลงไปดีมากเวลาสิงโตฉี่ในบ้านนี่ก็จะการได้ละกลัวเหมือนกันเพราะว่าล่าสุด import แมวน้ำมาก็จะมีปัญหาทำน้ำหกในบ้านบ้างทันยาทันยาทันยาเริ่มเหนื่อยเหนื่อยมาดูแล้วมีอะไรต้องดูอีกไหมการทดสอบทางด้านนี้จะเป็นไมค์ค็อกค่ะเราจะให้ทดสอบในเรื่องของการซอฟเสียงซอฟแรงกระแทกยังไงครับอันนี้ก็จะเป็นแบบไม้เอนจิเนียร์ธรรมดาไม้ธรรมดานะโอ้โหประมาณนี้ไมค์ค็อกเสียงมันจะทุ้มกว่าแล้วก็เบากว่าซอฟแรงได้มากกว่าว้าวเหมือนจะได้น้อยกว่าใช่ค่ะคือเราอาจจะไม่รู้สึกแต่ว่าไม้แต่ละชนิดมันมีความแข็งความอ่อนต่างกันเขาถึงมีคำว่าไม้เนื้อแข็งกับไม้เนื้ออ่อนเหมือนปลาเนื้ออ่อนใช่ไหมใช่เออแล้วก็มีปลาจากนายท่านเริ่มลงไปเป็นคนคุกทุกทีแล้วเรียกว่าครบถ้วนนะครับเยอะมากต้องบอกว่า O2E Supply นี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นสินค้าระดับซูเปอร์ลักชัวรี่เลยนะเทียบเท่ากับแบรนด์เนมงานทุกชิ้นเป็นงานแฮนด์คราฟงานแฮนด์คราฟของเรานะคะก็คือว่าเราเนี่ยใช้ช่างผู้ชำนาญนะคะทำมือ 100% เลยแล้วก็ระดับเทียบเท่านะคะกับแบรนด์ระดับโลกซึ่งผลงานของเราเนี่ยจะมีความปราณีตมากๆแต่ว่าจะใช้ระยะเวลาในการผลิตสักนิดนึงแต่ต้องบอกว่าผลงานที่ออกมาเนี่ยสมบูรณ์แบบสำหรับบ้านของคุณอย่างแน่นอนค่ะซึ่งที่เนี่ยโดดเด่นมากๆเรื่องงานออกแบบสไตล์อาร์ตเดโคเชื่อว่าท่านผู้ชม 60% ขึ้นไปงงว่าอาร์ตเดโคคืออะไรผมเป็นหนึ่งใน60คือด้วยเสิร์ชให้นี่แปะเลยนี่อันนี้คืออาร์ตเดโคดูไปนี่อันที่3ว่าแต่ตอนนี้พี่เริ่มสนใจแล้วล่ะพี่อยากจะซื้อไม่ต้องห่วงเรื่องเงินจัดงานได้เลยแล้วเดี๋ยวแต่งบ้านพี่ได้เลยแล้วเดี๋ยวพี่มาเคลียร์ให้ตอนนี้ไม่ห่วงเรื่องเงินเลยค่ะสำหรับคุณลูกค้าห่วงเรื่องผ้าที่อยู่บนไหล่มากกว่าถ้าไม่ทักว่าจะตะแล้วตะอะไรตะโมยถ้าคุณอยากดูคุณไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนี่นะแฟนเพจเขาเขามีอะไรข้อมูลเต็มไปหมดเลยวันนี้ขอบคุณนะครับคุณผัชชามากขอบคุณผัชชาขอบคุณโอทูอีที่มาถ่ายด้วยนะครับก่อนจะจากไปนะคะก็มอบให้สำหรับคุณลูกค้าค่ะไว้เป็นที่ระลึกนะคะเฮ้ยเดี๋ยวนะครับอันนี้กี่บาทตัวนี้ค่ะจะเป็นในโซนทางด้านนี้ค่ะเป็นราคาที่ลูกค้าทุกท่านสามารถจับต้องได้เลยผมต้องจ่ายเงินป่ะครับอันนี้ให้ค่ะอันนี้ให้เอาที่รองแก้วค่ะทำไมถึงว่าคุกกี้จ้ะวันนี้เราไปก่อนดีกว่าครับไปรับยาด้วยไปพอแล้วเอาผ้าไปคืนเขาด้วย